ครับก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคืออันนี้จะเป็นสองเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งคือเรื่องของตัวที่จะช่วยเขียนโปรแกรม Python ได้ค่อนข้างจะเหมือนกับอย่างเช่นบอก Visual C หรือ Studio นะครับก็เป็นเขาเรียก IDE Integrated Development Environment นะครับก็คือทำให้เราสามารถจะเขียนโปรแกรมแล้วมันก็จะฟ้องว่าเขียนถูกเขียนผิดนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรต่างๆซึ่งมันจะช่วยอย่างเงี้ยอย่างไฮไลท์คัลเลอร์ปกติอย่าง Python ที่เราโหลดมามันก็มีให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างบอกอย่างเงี้ย line number นะครับบอกบรรทัดที่ผิดอะไรเงี้ยถ้าเป็นของ Python ที่เขามีอยู่มันก็จะไม่ค่อยละเอียดมันก็จะไม่มีอันนี้มันก็จะมีลักษณะเหมือนกับทำเป็นทรีให้มีสตรัคเจอร์ให้กดปิดกดเปิดได้ import ถ้าเราไม่ดูก็กดปิดกดเปิดได้อันนี้คือโหลดเรียกว่าของเขาเรียกว่า PyCharm PYCH นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ PyCharm EDU นะครับอันนี้จะมีที่ส่งลิงก์ไปตอนแรกๆนะครับว่าลองโหลดดูมันก็จะเป็นตัวคอมไพเลอร์ซึ่งมันไม่เชิงคอมไพเลอร์ฮะเป็นตัวที่สามารถจะบันเดิลกับdirectory หรือ folder ที่เราลง python ไว้อยู่หรือเราจะเปลี่ยนก็ได้อย่างที่บอกอย่าง kiwi เงี้ยนะครับตัว kiwi ที่เป็นเขาเรียกว่าตัวที่สามารถจะเขียนโปรแกรมบน windows แล้วก็ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าหน้าต่าง windows ได้เลยมีปุ่มมีอะไรครบก็ตัวนี้ก็จะเราลงปั๊บมันก็จะเป็นอีก folder หนึ่งเป็น folder kiwi ซึ่งก็อย่างที่บอกครับเวลาคอมไพล์ได้เจ้าตัวนี้มันก็ต้องเรียกให้ถูกตัวนี้มันจะมีข้อดีอยู่จุดหนึ่ง PyCharm เนี่ยนะครับ PyCharm เนี่ย EDU 2จะตัวเล็กหน่อยจะมี PyCharm ที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะฮะ Free Edition เหมือนกันก็มันจะใหญ่กว่าตัวมันจะใหญ่กว่าผมเคยลงแล้วมันก็จะช้าๆอื่นๆหน่อยนะแต่ตัวนี้ก็ใหญ่นะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เร็วกว่านิดนึงนะครับอันนี้เวลาเข้าไปเซตอย่างเงี้ยมันสามารถจะระบุได้เลยว่าโปรแกรมของตัวนี้นะครับพอเราเขียนโปรแกรมแล้วเราจะรันเขาเรียกรันขึ้นมาปั๊บให้ไปใช้ environment ของโฟลเดอร์ไหนในเขาเรียกอะไรครับในเครื่องของเราเนี่ยเรามี Python หลายตัวเหลือเกินนะครับหลายโฟลเดอร์อย่างคอมพิวเตอร์เขาก็ให้มา Python 3.5 ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับของที่ลง3.4 นี้ก็ลงไว้ผมก็ไม่ค่อยจะใช้แต่ว่า Anaconda ก็เป็นอีกตัวนึงที่คอยช่วยนะค่อนข้างมีถูกครบแต่ว่าเอิญผมลง Kiwi แล้วลอง development ผ่าน Kiwi แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เป็น Kiwi ครับเพราะผมลง component หรือลงโมดูลหลายตัวก็เลยมาพึ่งนี้ก็เลยต้องเลือกว่าให้มันรันในภายใต้ environment หรือภายใต้ผ่านนี้นะครับในผ่านนี้ก็จะมีโมดูลที่เราลงไว้เพียบเลยก็จะมีเรื่องของ py install เอาไว้ py install ตัวนี้เอาไว้สำหรับ compile ชัดเจนนะฮะ python ของเราเพื่อให้รันบน windows หรือรันบน android ได้ตัวนี้เราก็ลงไว้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันอย่างเงี้ย py mysql ก็ลงได้มีอันนี้เป็นโมดูลเลยนะครับที่สามารถเรียกได้อย่าง kiwi นี่ก็จะอยู่ตรงนี้ฮะ kiwi garden นะครับยังมีหลายตัวเลยที่เป็นเครื่องโมอยู่นะครับอย่าง PyWin 3.2 นี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเอาไว้เขียนเดี๋ยวนะเขียนโปรแกรมเหมือนกับของ Windows เหมือนกันก็เรียกใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับที่ถ้าเราอยากจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับแปลกๆติดต่อกับ GPS ได้มันก็มีโมอยู่ให้เราก็ลงให้ใน Python ก็จะมีไลบรารีนะครับเขาเรียกเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจลงแพ็กเกจให้แล้วก็ลงเลือกที่ตรงนี้มันจะมีบอกเลือกแพ็กเกจนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชดูใน Google ว่าเฮ้ยมันมีคอมโพเนนต์อะไรมีโมดูลอะไรที่เราสามารถใช้ได้ก็ลองเลือกแล้วก็มาคีย์ใส่นี้ก็กด install ด้านถ้าเราเลือกปั๊บก็กด install ตรงข้างล่างเนี่ยก็ install package ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ command line เขียนนะครับอันนี้ผมก็ลองดูแล้วก็โอเคใช้ได้ค่อนข้างสะดวกดีแล้วก็อย่างที่บอก environment มันครบแล้วก็ runโปรแกรมทุกอย่างได้นะครับอันนี้ก็เราไปลองดูนะ PyCharm เคยใส่ลิงก์ไว้แล้ว PyCharm Edu นะครับ Edu 2นะครับอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้ว
ในเรื่องก็ยังแบบเดิมนะครับก็ย้ำเน้นว่าโปรแกรมถ้าอยากจะเขียนแบบบน Windows แล้วก็หรือจะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบนมือถือ iOS iPad Android นะครับตัวนี้ Givi นี่ก็ครบนะครับถ้าเราดูคู่มือที่ผมใส่ไปในlibrary ใน Edmodo นะครับก็จะมีตัวนี้อยู่เรียกว่า Givi Latest นะครับ 1.9 ก็จะมีเป็น PDF ไฟล์ PDF เนี้ยนะครับก็จะมีอยู่พันกว่าหน้านะครับซึ่งจะบอกรายละเอียดหมดเลยจะทำอะไรจะคอมไพล์เป็น Windows คอมไพล์เป็น Android คอมไพล์เป็นใน iOS หรือ iPad อะไรพวก iPhone นะครับก็จะมีบอกแต่ก็เท่าที่ผมลองดูแล้วก็ทำละเอียดหน่อยเราต้องอ่านอย่างละเอียดแต่มันมีวิธีการส่วนใหญ่ใช้คอมมานด์ไลน์หมดเลยนะครับก็คือไม่มีโปรแกรมสำเร็จจึงต้องคีย์มือนะครับก็ต้องพิมพ์มือนิดนึงนะครับก็จะมีตัวนี้คราวนี้กลับมาตรงที่ผมบอกเน้นเรื่องของ Kiwi ตัวนี้นะครับ Kiwi อย่างวันก่อนที่ผมรันที่เป็นไอตัวปิงปองเนี่ยนะครับไอตัวที่มันเป็นแบบตัวปิงปองแบบเนี้ยนะครับก็อย่างที่บอกคอนเซปต์ของมันก็คือมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคอนเซปต์แรกก็คือเขียนหน้าจอเองโดยใช้คำสั่งเขาเรียกว่าพวกกราฟิกนะครับหรือเขาเรียกว่า GUI Graphic User Interface ซึ่งเรียกว่า UIX นะครับก็จะมีเขาเรียกฟังก์ชันที่สร้างวงกลมสร้างเส้นลายเส้นสร้างดอทนะแต่ถ้าไม่ใช้จุดนี้ก็ได้เราก็ใช้ที่ผมเรียกว่ารีสอร์ทอื่นก็คือ .kv ก็จะเป็นเขาเรียกว่าวิจิตนะครับวิจิตคือเนี่ยครับสะกดวิจิตตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ถูกระบุเป็นฟังก์ชันวิจิตรอยู่ข้างในโปรแกรมก็เราสามารถเขียนเป็นเรียกว่า .kv ข้างนอกและระบุ property ให้ครบตรงนี้นะว่าเราจะมีลายเส้นมีอะไรแล้วก็ใช้โปรแกรมเชื่อมความสัมพันธ์จากอันนี้ไปถึงเจ้าตัวตรงนี้นะอ้างให้ถึง object ที่ว่ามันก็จะทำงานได้อันนี้ไว้สำหรับดีไซน์ Connect GUI ของเรานะครับซึ่งก็ต้องใช้โมดูลที่เป็น kiwi.uix นะครับเป็นวิจิตรผมก็เรียกว่าเป็นรีซอร์สอย่างหนึ่งนะครับแต่เขาเรียกเป็นวิจิตนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่ว่าเราสามารถเขียนเทมเพลตรอไว้ก่อนได้เลยนะครับมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีจอมีคอนเนควินโดว์มีกรอบอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปใน .kv นี้แล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหรือพวกให้ปรากฏอย่างที่เราให้กริยามันเกิดขึ้นนะครับอันนี้อีกตัวนึงถ้าอย่างง่ายเราให้ดูโปรแกรมง่ายๆนะครับที่ผมไม่ได้ใช้ .kvนะครับใช้เขียนนะครับเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันง่ายๆอันนี้เป็นโปรแกรมที่แบบว่าtest เขาเรียกอะไรครับ test multi touch นะครับบนหน้าจอเดี๋ยวผมรันให้ดูนิดนึงครับรันหลายทีไว้นะอ่ะโอเคโทษทีนะครับอันนี้รันหลายทีออกไปก่อนDisconnect ไปก่อนคือตัวนี้มันก็รันได้เลยโดยไม่ต้องมามั่งเข้า command prompt เพราะมันเราไปผูกติดกับตัวสคริปต์ที่ตรง setting ว่า interpreter ที่เราเนี่ยครับที่เราต้องการเนี่ยครับโปรเจกต์นี้อยู่ใช้ interpreter อยู่ในโฟลเดอร์ไหนมันก็จะไปตามใน environment ตรงนั้นนะครับอันนี้อาจจะลองรันให้ดูนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นจอนะครับกรอบแล้วก็มาทัชชั่นที่ผมเอามือผมเนี่ยนะลากไปนะครับลากไปสองมือเดียวแล้วก็กดเคลียร์ได้กดเคลียร์นะก็จะเห็นว่าเนี่ยกดลากเส้นแต่ละเส้นผมแรนดอมสีแต่ละสีผมแรนดอมเองนะครับอันนี้ก็จะแล้วก็กดเคลียร์นี่ผมเขียนแป๊บเดียวก็ทำงานได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งนิ้ว2นิ้วนะสีต่างกัน3นิ้วแล้วก็เคลียร์โปรแกรมไม่ได้ยากเลยนะครับเนี่ยเขียนเยอะแค่นี้ว่ามี environment ที่เป็น paint นะครับ my paint widget นะครับแล้วก็อันนี้ mouse down นี่ยกตัวอย่างนะครับนะครับ on touch down ก็คือเอามือแตะอะไรเกิดขึ้นมีการ random สีนะครับ random สีขึ้นมาแล้วก็เขียนวงกลมขึ้นมาต่อจุดตั้งต้นแล้วก็ตามด้วย line ก็คือลากเส้นตามก็คือขนาดผมก็แรนดอมด้วยขนาดเส้นก็แรนดอมอีกนะครับ2ถึง10หรือจะเพิ่มเป็น2ถึง50นะครับก็ได้นะครับ
อันนี้ตอน move ตอนที่ลากนี่ก็เป็น on touch move นะครับมันจะวิ่งมาที่นี่ว่าให้ลากเส้นต่อไปเรื่อยๆนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นการลากเส้นต่อไปเรื่อยๆ point บวกก็คือบวกสะสมไปเรื่อยๆก็จะเลยกลายเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันเป็นจุดที่ต่อเนื่องไม่ใช่เส้นเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันนะครับก็อันนี้เนี่ยเขียนง่ายๆแค่นี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวควบคุมเมนให้สร้างปุ่มเขาเรียกสร้างปุ่มกดเคลียร์เนี่ยครับ Island Add Widget Clear Button นะครับ Widget Painter ก็คือไอ้ตัวกรอบที่ Painter ก็คือทั้งหมดนี้นะครับก็คือทั้งหน้าจอแล้วก็ Add Widget Clear Button ก็คือมีปุ่มเคลียร์อยู่ในนั้นนะครับมีปุ่มเคลียร์อยู่ในนั้นนะครับก็เสร็จแล้วก็มีพอกดเคลียร์ปั๊บก็วิ่งเข้ามาใน Define ฟังก์ชันอยู่ข้างในตัวนี้ว่าให้กดให้เคลียร์ซะให้แคนวาสเคลียร์คือแคนวาสก็คือพื้นที่ที่เราทำงานอยู่นะครับแล้วก็มีเขียนอะไรนิดหน่อยเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเนี่ยโปรแกรมมาไททัชที่ใช้5นิ้วแล้วก็ขึ้นมาเป็นภาพให้เราเห็นนะครับอันนี้ตัวฟังก์ชันอื่นก็เราก็เติมเข้าไปได้อย่างเงี้ยผมเนี่ยผมรันปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับก็เนี่ยก็จะเห็นว่ามันตามนี้ว่านี่คือเส้นตั้งแต่2ถึง60ถึง50เห็นไหมครับเส้นใหญ่เส้นเล็กแรนดอมสีที่ผมใช้3นิ้วนะครับก็ ลองดูกดเคลียร์กับกดปุ่มเคลียร์ก็ถือว่าผมว่าเป็นโปรแกรมที่เร็วและสร้างได้เร็วเผื่อโปรเจกต์เราจะได้ใช้นะผมว่าบางโปรเจกต์ที่เราเขียนแอปหรืออะไรเนี่ยถ้ามันรอ Visual C หรืออะไรมันจะวุ่นวายมากถ้าเกิดจะเขียนบน Android แต่ตัวนี้เท่าที่ผมดูอ่านแล้วลงบน Android ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วมันเขาเรียก universal คือไปรันที่ไหนก็ได้รันที่ Windows ก็ใช้โค้ดนี้ครับไม่ต้องเขียนอะไรเยอะก็ใช้โค้ดนี้เสมอแล้วก็เติมเขาเรียกอะไรเติมในเรื่องของเขาเรียก header สำหรับ Android header สำหรับ Windows header สำหรับ iOS นะครับก็จะมีการเติมเขาเรียก resource หรือว่าไฟล์ที่เขาจำเป็นจะต้องใช้หรือมีการ config เขาเรียกชุดของ resource ต่างๆนะครับซึ่งโค้ดมันจะไม่ได้แตะเลยโค้ดตัวนี้มันก็รันได้ตลอดแต่ว่ามันอาจจะมีเขาเรียกตัวโปรแกรมที่ช่วยคือ Py Installer เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้สร้าง resource อื่นๆที่ทำให้ compile แล้วก็พอไป bind ทำเป็น binary เพื่อที่จะใช้กันบน iOS นะครับหรือเป็น APK ที่ใช้ Android นะครับหรือเป็น EXE ที่ใช้ใน Windows เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างในการที่จะcombine ของพวกนี้นะครับแต่ main code ตรงนี้ main script จะใช้ตัวเดียวกันหมดไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผมว่าลองดูนะฮะว่ามันไม่ได้ยากเลยเพราะโค้ดมันสั้นมากถ้าจะดูมาแต่ถ้าเราคิดว่าจะเขียนโอ้โหวุ่นวายมากแล้วมันก็ทำเป็น multitasking ด้วยก็คือรันแล้วแต่ละ task ก็อย่างเงี้ยแต่ละจุดก็เป็นตัวมันเองนี่คือ object นึงใช่ไหมครับเพราะเนี่ยถ้าหลัง2 object ก็คือมีเขาเรียก my paint widget เกิดขึ้น2ตัวแล้วมันก็ทำงานอิสระจากการเพราะมันเป็น class เป็นรูปแบบของ class มันทำมาเป็น multitasking อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นว่ากด 3-4 ตัวมันก็คือ object ตัวนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งแตะ1ก็เกิดขึ้น1แตะ1ก็เกิดขึ้นอีก1แล้วมันก็ทำตัวของมันเองนะครับก็คือ run ตัวมันเองมีกี่ object ก็ run ไปนะครับมีกี่อ็อบเจกต์ที่เกิดขึ้นมาหรือมีกี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะอิสระในตัวมันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเบสิกของการเขียนด้วยอ็อบเจกต์โอเรนเต็ดนิดนึงนะครับเป็นการใช้คลาสแล้วก็มาใช้ Python ในการเขียนเพราะ Python support class support พวกก็เรียกว่า instance อะไรต่างๆหรือ event นะครับต่างๆ property อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ข้างใน property ก็คือหลัง object มี property ในส่วนของ object จะมี property ตามหลังนี่แล้วแต่เราจะเขียนว่า property เป็นยังไงนะครับมีคุณสมบัติยังไงอยู่ใน class นั้นอยู่ใน object นั้นนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะผมว่าไม่เร็วเลยที่จะใช้ของพวกนี้แล้วทำให้งาน development เราไม่ต้องไปมงุมมางาหลายนะครับก็คิดว่าแต่ถ้าเราถนัดอยู่แล้วเคยเขียนแอปบนมือถืออยู่แล้วก็เชิญแต่อันนี้ก็เป็นทางออกอีกอันนึงนะครับทางออกลองเล่นดูแล้วกันนะครับก็เพลินดีโอเคครับแค่นี้ครับ